จะเล่าให้ฟังดีน้องลองกระซิบดูสิครับท่านผู้ชมกระซิบเบาๆให้ได้ยินดูสิครับอยากจะรู้เรื่องอะไรงี้ดีกว่าเอ้ากระซิบมาแล้วเร็วเร็วเอาเรื่องอะไรธรรมชาติกับตัวเราครับธรรมชาติกับตัวเราเอางั้นนะเอ้าเอาธรรมชาติกับตัวชาติขอให้ป้อนมาเถอะครับได้ทั้งนั้นครับธรรมชาติกับตัวเรากลับกันตัวเรานั่นคือธรรมชาติเห็นไหมมีผู้คนคิดและสรุปว่าธรรมชาติคือธรรมชาติตัวเราคือตัวเราก็เป็นคนละส่วนจริงๆแล้วคืออันเดียวกันนะครับอธิบายความถ้าบอกว่าโลกใบนี้คือธรรมชาตินะธรรมชาติทั้งหมดโลกนี้เราเกิดก็อ๋อแออยู่ในธรรมชาติเห็นไหมเพราะฉะนั้นตัวเราก็จึงธรรมชาติเป็นธรรมชาติอย่างที่ว่านะไหวไหมครับมันตรงกับหลักการคิดของวิชาคณิตศาสตร์ a เท่ากับ b b เท่ากับ c เพราะฉะนั้น a ต้องเท่ากับ c นะเป็นวิธีคิดตามวิธีของวิชาคณิตศาสตร์นะเมื่อในโลกดินน้ำลมและความร้อนเป็นธรรมชาติก็คือกรองโลกทั้งหมดเราเกิดในโลกแล้วก็ต้องเป็นธรรมชาติอยู่เป็นครั้งใช่ไหมแล้วธรรมชาติอย่างมนุษย์เราเนี่ยนะครับมันก็ต่างจากธรรมชาติที่เป็นสัตว์โลกทั้งหมดมันต่างกันตรงไหนอธิบายง่ายมนุษย์เราเนี่ย นะง่ายๆเลยนะเอาสักต่างแค่สองประโยคก็พอแล้วสัตว์โลกทั้งหมดเขามีแต่ประเพณีเช่นประเพณีแพร่พันธุ์ขยายพันธุ์นะฮะส่วนมนุษย์ก็คือสัตว์โลกกันเนาะก็มีประเพณีเหมือนกันนะขยายพันธุ์รักษาเผ่าพันธุ์มนุษย์เนี่ยที่มันเหมือนกันเป๊ะเลยกลัวเจ็บกลัวตายเหมือนกันนะสัตว์โลกกับมนุษย์เห็นไหมครับกลัวเจ็บกลัวตายมนุษย์จะกลัวมากกว่าสัตว์ทั่วไปคือ 1. กลัวเจ็บกลัวตาย 2. กลัวทรัพย์สินเสียหาย 3. กลัวลำบากยากจน 4. แถมดีไหมเนี่ยเดี๋ยวหาของแถมก่อนมีแบบไม่รู้เนาะผมเชื่อว่ามีนะกลัว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 จะไม่มีคู่ครองเนี่ยไอ้การมีคู่ครองก็เผยอะไรแพร่พันธุ์อยู่ยังค่ำแหละใช่ไหมครับพอแล้วผมว่านะครับอย่าคิดแต่จะแพร่พันธุ์เลยหน้าวันนี้ประชากรของโลก 7,000 กว่าล้านคนประชากรของประเทศไทยเนี่ยเอาสักว่า70ล้านก็แล้วกันเกิดมา1ต้องกินนะเนาะ1หมายถึงอาหารกันกิน2แย่งแผ่นดินกันอยู่3มีปราบมิตรว่าเนี่ยแย่งคู่กันพิศวาส4มาแย่งอำนาจกันปกครองผิดไหมครับผมว่าถูกหมดนะ ถูกมันจริงนะนะเอาล่ะนี่ก็คือเรื่องของมนุษย์ต่างจากสัตว์ที่เห็นชัดก็คือมนุษย์เนี่ยจะมีสัตว์ก็มีสมองสมองวัวสมองควายสมองลิงสมองมนุษย์อย่างเงี้ยเอานะมนุษย์กับสัตว์มนุษย์ยืนตัวตรงได้ตั้งฉากกระดูกสันหลังชี้ตรง90องศาสัตว์อื่นมีไหมครับลิงเอาพอได้แต่มันก็ไม่ได้ตลอดเนาะนอกนั้นก็กระดูกสันหลังมันจะขนานกับพื้นนะกระดูกสันหลังทำแบบนี้ขึ้นดูสินี่นี่อย่างเงี้ยนี่กระดูกสันหลังนี่มันจะขนานไปกับพื้นเห็นไหมเนี่ยพวกสัตว์เดรัจฉานไปนะครับมนุษย์เนี่ยกระดูกสันหลังมันตั้งฉากกับพื้นโอเคนะครับทีนี้มนุษย์ก็จะมีสติปัญญามีความรู้สึกเหมือนกับสัตว์ทั่วไปประสาททั้งห้าเหมือนกัน
แต่มีความนึกคิดที่มีการสร้างสรรค์จันโลงแล้วเรียกว่าวัฒนธรรมนั่นเองเพราะฉะนั้นมนุษย์จึงมีความแตกต่างกับสัตว์ทั่วไปคือมนุษย์เป็นสัตว์ที่มีวัฒนธรรมเนาะส่วนสัตว์ทั่วไปนั้นมีแต่ประเพณีนิยมเป็นสัญชาตญาณเข้าไปนี่คือความแตกต่างกันนะครับแยกขนาดทั้งหมดไอ้ธรรมชาติมนุษย์ทีนี้อ่ะมันก็เป็นเผ่าพันธุ์ไอ้เจ้าเผ่าพันธุ์ของมนุษย์เนี่ยฮะมันก็เป็นเผ่าพันธุ์ที่ผมไม่อยากไปด้นประวัติศาสตร์ไอ้เรื่องของยุคไหนๆนะอย่าดีกว่าอย่าถอยหลังไปก่อนเอาปัจจุบันดีกว่าเนาะถอยหลังไปแล้วมันเสียเวลานะไหนๆมันก็ได้เอาปัจจุบันดีกว่าปัจจุบันทันสมัยใหม่เสมอจะดีกว่านะขณะนี้วินาทีนี้ว่าขณะนี้วันนี้เวลานี้พูดถึงเรื่องอะไรดีมนุษย์จะพูดถึงเรื่องหนึ่งสุขภาพก็คือธรรมชาตินะสองสิ่งแวดล้อมสามพลังงานนะที่จริงผมให้ความสำคัญอยู่แค่3เรื่องในโลกเนี่ยสุขภาพสิ่งแวดล้อมและพลังงานและไอ้พลังงานเนี่ยฮะตัวที่เป็นพระเอกของทุกเรื่องนะครับไอ้คำว่าพลังงานเนี่ยมาแย่งพลังงานกันนะช่วงชิงพลังงานกันพลังงานใต้พิภพจะเป็นน้ำมันใช่ไหมนะแล้วก็อะไรล่ะนะพลังน้ำพลังเนื้ออะไรแย่งน้ำกันทำเขื่อนทำอะไรกันคนที่อยู่เนื้อแม่น้ำก็กั้นเขื่อนเอาน้ำคนที่อยู่ใต้เขื่อนจะเป็นจะตายไงไม่สนใจเนี่ยก็เรียกว่าเห็นแก่ตัวนะธรรมชาติก็น่าจะปล่อยเป็นธรรมชาติกันไปอย่างนี้เป็นต้นผมว่านะอันนี้ดักใครดักมันของฉันของกูเห็นไหมดูสิครับดูความเอาเปรียบของกันและกันมนุษย์เราเนี่ยนะนี่คือแย่งอาหารกันกินแย่งแผ่นดินกันอยู่แย่งคู่กันมิสวัสดิ์แย่งนั่งประคองก็มีแต่แย่งกับแย่งไปเพราะฉะนั้นเกิดมาทำไมมากเหลือเกินมันมากจนเกินไปแล้วเมื่อเวลามากเกินไปก็ปัญหาทั้งนั้นนะก็มาแล้วเอาเปรียบกันนู่นนี่สารพัดปลาใหญ่กินปลาเล็กนะคนจะมีอำนาจวาสนาแต่ยุคไหนๆกันมาแล้วนะคนจะมีอำนาจหมายเลขหนึ่งก็บังคับหมายเลขสองหมายเลขสามตำดับมาสุดท้ายปลายแถวแล้วก็โอ้ย่ำแย่นะมันจะเรียกว่าคนจนแล้วก็วารากยารากอะไรก็สุดแท้แต่จะว่ากันนะไอ้เรื่องของธรรมชาติก็คือเรื่องสิ่งแวดล้อมนะธรรมชาติตัวเราถ้าหากว่ามนุษย์เกิดมามากเกินไปมันก็ไปทำลายธรรมชาติอันเป็นสิ่งแวดล้อมเพราะว่าอะไรก็คือเรื่องการผลิตอาหารผลิตที่อยู่อาศัยนะฮะใช่นะมันต้องไปทำนู่นนี่นั่นไอ้ทุกคนจะไปผลิตต้นไม้นะมาเป็นอยู่อาศัยเองทุกคนก็ทำไม่ได้อย่างเงี้ยมันก็มีประเภทหนึ่งเหมือนกับบ้านเมืองเราเนาะกระทรวงอะไรเกษตรไม่รู้ตั้งแต่ต้องกรมป่าไม้มาเนี่ยป่าไม้หายนี้สักเท่าไหร่ไม่รู้ก็ไม่รู้จะตั้งมาทำไมอย่างเงี้ยคิดเองได้หรือเปล่าครับเนี่ยที่พูดเนี่ยนะกี่รุ่นคนกันมาแล้วเนี่ยเห็นไหมครับใช่นะอย่าไปโทษเลยครับตรงนั้นโทษประชากรดีกว่าประชากรของโลกมันเพิ่มขึ้นความต้องการที่อยู่อาศัยมากขึ้นประชากรของบ้านเมืองเรามันมีมากขึ้นก็ยังการที่อยู่อาศัยมากขึ้นมันก็จำเป็นจะต้องเอามาทำที่อยู่อาศัยก็แค่นั้นเองเพราะฉะนั้นต้องลดนะลดต้นทุนความสิ้นเปลืองก็คือลดประชากรนั่นแหละนะก็แปลว่าไม่อยากจะให้ใครผลิตพลเมืองอีกแล้วว่าทำไมมีเนาะผลิตมามากมันก็อย่างที่ผมพูดถึงนี่ครับก็ทำลายธรรมชาติสิ่งแวดล้อมนะเอาเถอะใครก็ตามที่ไม่ปรารถนาจะผลิตมนุษย์มันก็มีคำถามว่าเท่าชราแก่ชราจะอยู่ยังไงใครจะมาดูแลใครจะมาเลี้ยงดูปูเสือไม่ต้องกลัวหรอกครับวิธีการตอนเริ่มต้นเด็กศึกษาหาความรู้กันพอเวลานั้นก็ทำงานคนที่มีลูก
รุ่นเกินแอมาในวันนี้นะฮะถ้าอยู่กรุงเทพอยู่ในเมืองเดือนละ 5,000 ไม่อยู่หรอกครับดูแลลูกคนเดียวเนี่ยไม่มีทางอยู่นะเอาประหยัดที่สุดแล้วนะ 10,000 บาทหามดหาหมอนู่นนี่นั่นโอ้ยสารพัดละครับเนี่ยเอาเงิน 5,000 บาทหรือ 10,000 บาทเก็บสิครับเก็บวะนึกซะไว้มีลูก1คนมี2คนก็เก็บเดือนละ 20,000 ไปจนกระทั่งทำงานไม่ได้มีเงินใช้อยากเห็นไหมครับทุกวันนี้ฮัลโหลฮัลโหลขออาหารใส่เป็นโต๊ะมานะ3อย่างข้าวด้วยน้ำเปล่าน้ำแข็งต่างหากครึ่งชั่วโมงทันไหมครับทันครับทันครับจ่ายไป150บาทหรือว่า100บาทวันหนึ่งจะอยู่กี่ปีทำไมคิดไม่ได้ของแค่นี้เห็นไหมไม่ต้องอาศัยคนอื่นด้วยต้องสบายสบายอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นการคิดอย่างนี้ณวันนี้ต้องคิดอย่างนี้แล้วนะครับไม่งั้นผูกพันนะครับการเกิดเป็นทุกข์นะครับ การเกิดเป็นทุกข์นะครับคนไหนเกิดมาคนนั้นก็เป็นทุกข์คนที่ทำให้เกิดนะขณะที่ทำตอนที่ยังไม่เกิดดูเหมือนมันเป็นสุขนะเถียงผมไหมเนี่ยมีใครจะเถียงไหมเนี่ยคงไม่มีใครเถียงเนาะแต่เวลาแอะมาแล้วเนี่ยโอ้ชื่นชมรู้สึกไม่มีความสุขอีกแหละเพราะเวลาเติบใหญ่มาเท่านั้นแหละพี่นั่นน่ะเรื่องของความทุกข์เนี่ยลูกไม่อยู่ในโอวาทอดทุกข์แล้วลูกไปทำเรียนหนังสือกลับขึ้นมาช้าอ้าวนั่งคอยกันแต่หลับก็ไม่หลับนอนก็ไม่นอนเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นเป็นทุกข์ทั้งนั้นแหละครับเพราะฉะนั้นตัดไฟต้นลมวิธีการหนึ่งอย่าให้ใครมาเกิดกับเราก็แปลว่าแต่งงานได้เป็นสามีภรรยากันตามกฎหมายตามอะไรก็ว่ากันไปได้สบายนะฮะหนึ่งอย่าให้ใครมาเกิดกับเรานะเก็บไว้ที่ว่าเนี่ยสองตั้งเป้าขอเป็นชาติสุดท้ายเห็นไหมทำดีหนีชั่วไปเห็นไหมหามาสักเท่าไหร่ไม่มีหาให้มีไม่พอหาให้พอเท่าไหร่คิดล่วงหน้าเลย50ปีนะทำงานถึงอายุ60ปีต้องการอยู่อีก50ปีบวกเข้าไปคิดเป็นวันลงมาวันหนึ่งใช้จะเท่าไหร่มีที่อยู่อาศัยเป็นที่เรียบร้อยแล้วประมาณนั้นเนาะค่าน้ำค่าไฟค่าอะไรก็ว่ากันไปนั่นแหละครับคิดได้ผ่านอยู่อีก50ปีถ้ามันอยู่ได้แค่อีก30ปีที่เหลือเนี่ยห่อไปด้วยใช่ทำได้ไหมครับห่อไปด้วยทำได้ไหมครับห่อไปด้วยถ้าทำไม่ได้ให้ใครก็ให้ไปจบวิธีการให้คนข้างบ้านนั่นนะงั้นอีเดียเวลาท่านเจ็บไข้ได้ป่วยเท่าชะลาแก่ชะลาล้มหายตายจากหอบฉันไปเผาเลยนะเงินที่เหลือเนี่ยอยู่ตรงนี้เธอไปโอ้ยคนข้างบ้านเขาดีแน่นอนเห็นไหมครับเห็นไหมวิธีคิดง่ายๆอย่างนี้นะฮะมันเป็นวิธีคิดที่ดีที่สุดทีนี้การใช้ชีวิตเนี่ยใช้ชีวิตในบ้านเราแล้วก็จะใช้ชีวิตทางสังคมมากขึ้นคนมีลูกนะจะใช้ชีวิตกับลูกต้องการให้ลูกต้องให้ลูกลูกกูต้องดีกว่าลูกคนนั้นคนนี้ลูกกูต้องเรียนหนังสือได้ดีกว่าคนนี้แข่งขันอะไรเนี่ยไม่มีลูกไม่ต้องเลยเห็นไหมเพราะฉะนั้นการเห็นแก่ตัวจะน้อยลงครับนะออกนอกบ้านเริ่มคิดแล้วเรื่องสังคมนี่มนุษย์มันอยู่คนเดียวไม่ได้นะอยู่ในบ้านเราอิสระเสรีภาพจะทำไงก็ได้ใช้ชีวิตเต็มร้อยแบบอินดี้อย่างเช่นตรงนี้มารูปแบบนี้สบายอินดี้อินดี้ก็ว่านะแต่ถ้าหากก็ไปทางสังคมนี่ไม่ได้ครับก็ต้องมองว่าสังคมระดับไหนล่ะก็ต้องรู้สถานภาพตัวเองเหมือนกันนะแม่ค้าแม่ขายก็เหมือนกันอะไรทำนองนี้ครับยังไงก็ตามทีคำว่าสังคมออกจากนอกบ้านเนี่ยอย่างเช่นไอ้จุดเนี้ยทางเดินแค่เนี้ย
ทางราชการก็ทำไว้ให้เดินตากอากาศนู่นเนี่ยใครจะมาใช้บริการนี้ออกมาได้ก็ถือว่าเป็นสถานที่ที่สาธารณะแต่มาบ้วนน้ำลายใส่จะเอาขยะบุญฝอยเข้ามาทิ้งเล่ร่าเนี้ยถือว่าใจทางด้านสังคมเนี่ยไม่มีใจให้สังคมเห็นไหมครับสังคมนี่ก็คือนึกถึงที่สาธารณะออกจากบ้านนึกถึงสังคมอยู่ในบ้านไงก็ได้โอเคนะเมื่อออกไปทางสังคมแล้วเนี่ยฮะทั้งหมด 100% ตรงนี้ใครไม่ใช่ก็ได้100คน 100% ใช่มั้ยคนเดินมาเราเดินไปถ้าคนที่ไม่คำนึงถึงสังคมกูจะใช้มันเต็มร้อยเงี้ยเดินใครจะไปไงก็ไม่สนนะครับกูยิงอีท่านี้เลยครับเห็นไหมฮะเดินอาดเดินแอนไม่สารพัดร้องเพลงใหม่ตีโกโต้สารพัดคนที่คำนึงสังคมเนี่ยเห็นคนเดินมาเริ่มหลบแล้วครับเชิญครับเนี่ยแบ่งพื้นที่ได้เลยครับอันนี้ 100% ใช้แค่ 40% เนี่ยตัวนี้อันนี้60แบ่งคนเข้าไปมั้ยฮะการที่คิดเช่นนี้สู่สังคมออกนอกบ้านให้นึกถึงสังคมนึกถึงสาธารณะทำใจเลยครับให้เขาไปตั้ง 60% เอาไปเลยของเรา40พอเนี่ยการคิดเช่นนี้มันน่าจะเป็นหลักการคิดที่จะอยู่ด้วยกันสังคมที่ดีมั้งผมว่างั้นนะครับถ้ามันตรงกับท่านกับผมนะครับลองเอาไปใช้บอกลูกสอนหลานหน่อยก็แล้วกันอย่าเห็นแก่ตัวต่อไปถ้าหาว่าเห็นแก่ตัวมันอยู่คนเดียวไม่ได้จริงๆนะครับนะออกไปนี่ก็มีภัยไปหมดประมาณนะถ้าหากทุกคนถึงจะมีประชากรมาก70-80ล้านคนตามทีเอาสัก 80% คิดแล้วทำได้เช่นที่ว่านี้ประเทศไทยผมมันน่าอยู่นะถึงมันจะร้อนแล้วมันก็พอทนได้นะผมว่าแต่ถ้าหากว่าไม่มีสิ่งนี้โอ้โหมันบีบรัดไปหมดเลยสรุปรวมความว่าคำถามที่เมื่อกี้บอกว่าธรรมชาติกับตัวเราจะอยู่ที่ไหนมันก็เป็นหนึ่งเดียวกันอย่างครับอยู่กับธรรมชาตินะเอาไงกันดียืนอยู่นี่ธรรมชาติไหมเนี่ยไหนไง